ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่12ถึง13บันทึกว่าในพระองค์นั้นเราจึงมีใจกล้าและมีโอกาสที่จะเข้าไปให้ถึงพระองค์ด้วยความไว้ใจเพราะความเชื่อในพระองค์เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่าอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบากของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นศักดิ์ศรีของท่านเองข้อคิดจากพระวจนะคำหนุนใจจากผู้รับใช้พระเจ้า 1. จงมีใจกล้า 2. จงใช้ทุกโอกาสเข้าหาพระเจ้าด้วยความไว้วางใจ 3. จงมีความเชื่อที่เข้มแข็ง 4. จงอย่าท้อถอยเพราะความยากลำบาก 5. จงดำเนินชีวิตให้สมกับศักดิ์ศรีของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ